ขณะที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็เชื่อมั่นในทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะครับที่ได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากการเลือกตั้งว่าจะช่วยผลักดัน GDP ปีนี้ให้โตไม่ต่ำกว่า 3% นายวชิระกูลทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์จากกลุ่มตัวอย่างประธานรองประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศพบว่าความเชื่อมั่นของการค้าไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่9เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่9เช่นเดียวกันอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ3ปีโดยมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นช็อปดีมีคืนราคาพืชผลการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นทำให้กำลังซื้อต่างจังหวัดดีขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศลดลงรวมทั้งเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ส่งผลให้ดัชนีดีขึ้นทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโอกาสการหางานทำรายได้ในอนาคตส่วนปัจจัยลบที่ผู้บริโภคยังกังวลคือเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพการส่งออกชะลอตัวและความกังวลสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงานโลกอย่างส่งตัวระดับสูงซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าโดยหอการค้าไทยยังไม่เปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตในกรอบ 3-4% ซึ่งหากมีการยุบสภาและเลือกตั้งต้องดูในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเท่าไหร่จากที่หอการค้าเคยประเมินไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทและจะทำให้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งหอการค้าไทยจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมคะมีเรื่องนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง